่วนรีบมาทำตอนนี้เลยค่ะกับดาบอัศวินยักษ์สีเขียวนะที่มีจี้ห้อยที่เป็นค้างคาวน่ารักแบบนี้นั่นเองแต่ของชิ้นนี้มันแจกน้อยนะคะน้องๆแจกเพียงแค่ 1,000 ชิ้นวิธีการทำไม่ยากเลยเดี๋ยวเราไปดูกันเข้าแมปตามพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะคะไปดูกันเลยและเมื่อน้องๆเข้ามาแล้วนะคะให้น้องกดดูเควสได้เลยค่ะเควสนั่นก็คือน้องๆ นะคะจะต้องตีตัวนะคะบอสหรือตี NPC ตีอะไรก็ได้นะคะจำนวน500ตัวจากนั้นน้องๆจะต้องเปิดขายตามชื่อนี้นะคะทั้งหมด3ฟองค่ะและน้องๆจะต้องเล่นอยู่ในแบบนี้เป็นเวลา3ชั่วโมงนั่นเองซึ่งหากใครไม่รู้ว่าต้องตีตัวอะไรยังไงก่อนนะคะดูตามคลิปพี่แป้งได้เลยพี่แป้งลองเล่นให้ดูนะคะตอนเล่นเนี่ยเราไม่มีพลังเลยให้น้องๆมาซ้อมตีพลังตรงเทรนนิ่งตรงนี้นะคะจากนั้นให้น้องหาตัวที่มันตัวค่าพลังมันน้อยๆหน่อยนะคะเพราะตอนแรกเราแค่เริ่มเล่นใช่ไหมเราก็ต้องตีตัวค่าพลังน้องๆให้เดินมาข้างหลังประตูเทเลพอร์ตนะคะน้องๆมันจะมีตัวแบบระดับ400พลังอยู่นะคะน้องๆจากนั้นก็ตีไปเลยนะคะตรงนี้นะจากนั้นพอเราตีเนี่ยเควสก็จะขึ้นว่าเราเนี่ยตีได้1ตัวแล้วนะคะน้องๆจะต้องตีได้หมด500ตัวนั่นเองซึ่งพี่แป้งมั่นใจว่าน้องๆเนี่ยน่าจะต้องเปิดไปประตูยังโลกอื่นนะคะเพราะพี่แป้งสังเกตแล้วว่าทำไมไข่มันไม่อยู่โลกนี้วะไอ้ไข่ชื่อนี้หรือมันต้องเปิดยังไงอะไรอย่างเงี้ยพี่แป้งแอบงงนิดนึงนะคะหาน้องๆคนไหนรู้ว่ามันต้องไปเปิดไข่โลกไหนนะคะคอมเมนต์ใต้คลิปพี่แป้งหน่อยเดี๋ยวพี่แป้งจะปักหมุดไว้ให้เพื่อนๆอ่านนะคะซึ่งแป้งพอมาดูชื่อไข่เนี่ยมันไม่มีจริงๆเว้ยทุกคนพี่แป้งไม่รู้ว่ามันต้องเปิดตัวไหนอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าน่าจะไปเปิดโลกอื่นแหละน้องๆรีบมาทำด้วยนะคะเพราะของชิ้นนี้แจกเพียงแค่1,000ชิ้นเท่านั้นค่ะ